าถึงผู้ที่ถือบัตรทองกำลังจะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสปสช.ครับผนึกกำลัง3องค์กรเปิดจุดให้บริการผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่ทำการธกส.ของสถานีขนส่งหมอชิดพร้อมกับอีก2สาขานะครับก็คือตลาดยิ่งเจริญและสาขาย่อยวัดไซครับทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปสช.กล่าวนะครับว่าถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจากเดิมที่ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตของกทม19เขตพบว่ายังมีข้อจำกัดนะครับเพราะเปิดตามเวลาราชการดังนั้นการเปิดจุดให้บริการบัตรทองเพิ่มเติมที่ธกส.ทั้ง3สาขาก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสปสช.อำนวยความสะดวกให้ทุกวันทั้งตรวจสอบสิทธิ์ขอเปลี่ยนสิทธิ์ร้องเรียนการใช้บริการด้านนายพิพัฒน์เกื้อสกุลรองผู้จัดการธกส.ก็ย้ำนะครับว่าให้ความสำคัญกับสุขภาพคนไทยความร่วมมือนี้นอกจากทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์บัตรทองเพิ่มขึ้นยังเป็นการดูแลลูกค้าของธกส.ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองด้วยโดยการเปิดงานในวันนี้นะครับได้จะตรวจสุขภาพตรวจสายตาเอ็กซเรย์ปอดจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครทั้งนี้จุดให้บริการผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่สถานีขนส่งหมอชิดก็จะเปิดให้บริการทุกวันนะครับเวลา 9:00 นถึง 16:00 นที่ตลาดยิ่งเจริญเปิดทุกวันเช่นกันครับเวลา 9:30 นถึง 16:30 นส่วนที่วัดไซเขตจอมทองจะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 นถึง 15:30 นครับ